โอเคฮะสวัสดีฮะตอนนี้ทุกคนอยู่ในช่องของผมนะฮะผมสลัมเดอร์สวันนี้จะกลับมาเล่น Mega Man Battle Network 5 Team Protoman กันต่อนะฮะเราจะไปกันที่ N Area 4นะฮะเพื่อทำการปลดปล่อยนะฮะวันนี้ก็เคลียร์เรื่องเข้าใจผิดกับ Search Man ไปได้แล้วนะฮะที่เหลือก็แค่จัดการ Cosmo Man แล้วเรื่องก็จะจบลงด้วยดีนะฮะโอเคการจะไปที่ N Area 4นั้นบอกเลยว่ามันไม่ใช่เรื่องที่จะไปกันได้แบบทันท่วงทีนะฮะเพราะว่ามันซับซ้อนมากแค่ N Area 3นี่ก็ค่อนข้างที่จะเรียกว่าสลับซับซ้อนใช้ได้แล้วดีจังเกิล SP นี่ตรงนี้ผมชอบเรียบร้อยเราจะไปแบบรวดเร็วที่สุดนะทิปเปิลดีลีทมอบมันมาแต่ว่าผมต้องจัดเด็กใหม่นะฮะผมรู้สึกได้เลยว่าถ้าใส่ดาร์กชิปมากเกินไปในเด็กผมอ่ะมันจะส่งผลทำให้คนอื่นใช้ชิปด้วยไม่ได้ฮะเพราะว่าสหายเราเนี่ยมันจะถ้าหากกดใช้ดาร์กชิปเนี่ยชิปมันจะสลายไปเฉยๆดื้อๆฮะไม่มีประโยชน์อะไรแล้วมันจะยิ่งจะทำให้สถานการณ์แย่ลงเพราะว่าถ้าหากดาร์กชิปขึ้นมาเยอะเพื่อนเราจะไม่มีชิปสู้นะฮะนี่ไงรับไปรับเครื่องปรับอากาศไปเป็นไงล่ะเป็นยังไงล่ะมันคือสูตรผมเหยียบน้ำไม่ได้นะนาปาล์มโซมันเป็นธาตุไฟนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วเมื่อกี้ตอนที่ผมลงน้ำเลือดผมเลยลดวิละขีดมั้งถ้าจำไม่ผิดวิหนึ่งก็ลดหนึ่งหรืออาจจะเร็วกว่านั้นโอเคแอสเตอรอยด์ประสานกับนี่รับไปซะลงมาย่อทำลายพูดมากโอเคไม่เร็วนี่เอาไงดีวะแค่นี้ก็น่าจะพอละผมว่านะมาจริงลงมาดีมากเฮ้ยทำไมผมยิงแรงจังวะเลือด80แล้วนะเมื่อกี้ทำไมผมรู้สึกว่าผมยิงแรงขึ้นมากเลยวะเฮ้อรู้สึกว่าพลังร้นออกมาจากร่างกายทุกส่วนโอเคตอนนี้เราจะไป N Area 4แล้วแค่เดินไปถึงตรงนู้นก็มาแล้วแต่เลทการเจอมอนมันไม่เบาเลยเกมเนี้ยผมบอกเลยเจอมอนบ่อยมากฮะเดินไปแป๊บเดียวก็เจอแล้วมาทีนี้ก็ไม่ได้รับผลของน้ำแต่ว่าเราคงจะไม่ได้เดินสักก้าวหรอกเพราะว่าชิปโปรดของเรานี่สามารถจัดการศัตรูได้ทุกรูปแบบอยู่แล้วโอเคพอเสร็จเรื่อง Cosmo Man เราก็คงจะได้เซิร์ชโซมานะฮะเราจะได้รวมร่างกับเซิร์ชแมนได้โอเคถึงแล้วนี่ตรงนี้จะค่อนข้างซับซ้อนหน่อยแต่ผมยังพอจำทางได้อยู่เพราะฉะนั้นแล้วไม่ต้องห่วงเราจะไปแบบราบลื่นนะเห็นไหมเห็นทุกคนละทุกคนอยู่ชั้นบนน่ะเอาละโอ้โหแบบนี้อยู่ไม่ได้ต้องใช้ท่านี้เท่านั้นถึงจะอยู่ได้นะฮะนี่รับไปซะนี่แหละเป็นไงล่ะเดี๋ยวนะวืดนึกว่ามันจะเป่านานนะเอ้ามันไม่ถึงโอเคไม่เป็นไรเอาไงดีวะถ้าใช้แมกเนตโซเนี่ยผมน่าจะเหยียบแมกเนตโซนได้โอเคเหยียบได้นะไม่ได้นี่แย่เลยเหยียบได้เว้ยสมละระยำโอเคนัดนี้ต้องห้ามพลาด1โอเคมันเป่าให้ตัวเองไม่ได้จ้าโอเคได้อีก250ผมทำอะไรอยู่เนี่ยโอเคเลี้ยวไปทางซ้ายนะฮะลงมาทางนี้โอ้บูโน่เจออะไรบ่อยขนาดนี้เนี่ยโอเคแต่ถ้าเรามีสิ่งนี้เราก็ปิดได้ง่ายนะฮะไม่ต้องห่วงเดี๋ยวรอมันยืนโดนทุกที่ถูกที่ถูกทางก่อนมันจะถูกไหมผมไม่ละโอ้โหแบบนี้ไม่ถูกละอุ้ยอ้าวเวนอะไรละเอออย่างนั้นได้2ตัวก็ยังดีอ่ะโอเคขาดแต่มองไอ้ปูน้ำเนี่ยจนลืมไปเลยว่าเราอ่ะกำลังโดนเล็งเป้าอยู่เฮ้ยเกือบโดนท่านี้ยิ่งใช้ไกลยิ่งแรงฮะเพราะฉะนั้นเราผมเลยพยายามยิงไกลๆเวนกรรมนี่ไงมังอาจไม่เป็นไรเดี๋ยวเข้าภารกิจเลือดผมก็เต็มอยู่ดีอ้าวละทางนี้อย่าไปทางนั้นนะฮะโอเคลงมานี่
แล้วมารีนมาทางซ้ายยังมีทางขึ้นแล้วเราก็ขึ้นไปเลี้ยวขวาใกล้ถึงแล้วฮะอีกนิดเดียวเท่านั้นดับไปซะมาไม่โดนง่ายๆหรอกเอาแค่เราไม่ไปทำอะไรไอ้สมอที่กำลังหุ้มไอ้ฟองนั่นอยู่อ้าวยิงไม่โดนเลยเว้ยเฮ้ยมันต้องโดนสิเพื่อฟื้นเลือดอันนี้ชอบมาอุ้ย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 อื้อหือเต็มๆเลยอุ้ยอื้อหือลวนแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวจะได้จัดชิปใหม่ละเดี๋ยวผมจะใส่ชิปมันไม่มาที่จริงไม่อยากใส่เพราะว่ามันเป็นชิปที่มันไม่ทำให้ผมแปลงร่างได้แต่ว่าเนี่ยก็จำเป็นต้องใส่เพราะว่าคนอื่นใช้แล้วมันจะดีมากโอเคทุกคนอยู่ครบแล้วสินะเป็นยังไงบ้างเซิร์ชแมนใกล้เปิดได้แล้วโอเคเปิดได้แล้วเปิดแล้วโอเคไปกันได้แล้วเราจะเริ่มปฏิบัติการกวาดล้างเอ้ยปลดปล่อย N Area 5ณบัดนี้แต่ฉันอยากจะให้ไจโรแมนอยู่ที่นี่เพื่อดูไม่ให้มันมาตลบหลังเราอะไรนะทำไมฉันต้องคอยเฝ้าระวังหลังเนี่ยโอ้โหเราต้องการให้เป็นอย่างนี้จริงเลยตอนนี้เราไม่สามารถที่จะแบบว่าไม่ระวังตัวไม่ได้แล้วนะฮะถ้าหากมีอะไรกำลังจะเข้ามาพวกเราแล้วก็อย่าให้มันผ่านมาได้นะโอเคฉันคงไม่สามารถขัดคำสั่งได้แต่ว่านายจะต้องเสียใจแน่ๆที่ไม่เอาฉันไปด้วยใจโรแมนบอกว่าอย่างนี้อย่าพูดอย่างนั้นสิรู้ไหมว่าที่ฉันขอให้นายเป็นคนเฝ้าเนี่ยเพราะว่านายเก่งที่สุดในทีมนะต้องฝากฝังนายคนเดียวเลยนั่นเนี่ยโอ้ยถ้างั้นเราก็ให้เป็นหน้าที่ฉันได้เลยฉันจะไม่ให้มีอะไรผ่านไปได้แม้กระทั่งลูกแมวถึงแม้ว่าในโลกไซเบอร์โวลนี้จะไม่มีลูกแมวก็เถอะถ้างั้นพวกนายก็รีบไปจัดการเรื่องได้เลยโอเคก็คือตกลงว่าทิ้งใจโรแมนไว้ดูต้นทางฮะไม่ให้ใครมันมาตลบหลังพวกเราได้แต่น่าสงสารนะเป็นคนที่โดนเป่าหูง่ายมากเลยฮะโดนฟุตโรแมนพูดชมหน่อยก็เหลิงละโอเคงั้นเพราะฉะนั้นแล้วรอบนี้เราจะไม่ได้ใช้ใจโรแมนนะฮะเฮ้ยเดี๋ยวนั่นไงลืมได้ไงฮะต้องจัดชิปใหม่ก่อนโอเคผมขอปรับชิปแป๊บเอาเป็น Attack แล้วกันฮะเรียงตามดาเมจเอ้านี่แหละผมว่าผมถึงโมโหไงปุ่มมันกดเองแรงสุดผมมี Dark Sword กับ Dark Lance นะฮะแต่มันใช้ไม่ได้นี่ก็ใช้ไม่เป็น Quake 2นี่ยิ่งใช้ยากฮะไม่เอาลอง Sword แบบ150ดาเมจอันนี้ใช้ได้ฮะแต่มันไม่ประสานกับอะไรเลย Cannonballใช้ไม่เป็นเชดแมนเฉยๆโอ้โหนี่คือดาเมจเท่าที่ผมมีแล้วสินะโอ้อันนี้น่าจะใช้ได้ฮะถึงแม้ว่ามันจะไม่คอมโบกับอะไรเท่าไหร่เอาอะไรออกดีเอาดิวอาร์มออกก่อนแล้วก็ตอนนี้มันจะฟันรอบตัวค่อนข้างใช้ได้อยู่ในกรณีโดนลุมฮะที่ว่าเราโดนลุมด้านหลังและด้านหน้าอันนี้ตอบโจทย์เลยแคนนอนนี้ไม่จำเป็นเท่าไหร่ขอดูการ์ดแป๊บนึงนี่คือเรียงตามดาเมจแล้วนะฮะแต่ทำไมรู้สึกว่าการ์ดผมมันกระจอกจังวะสำหรับไวช็อตนี่จะจำเป็นที่สุดแล้วฮะผมว่าเอาอะไรออกดีวะเอาที่ปล่อยลมหมอกผมไม่จำเป็นต้องแปลงร่างเป็นใจโรแมนก็ได้ผมไม่ถือหรอกไหนวะไฮแคนนอนออกไปแล้วก็เอาดิไอหมุนเนี่ยผมไม่เคยใช้วะอันนี้ฟัน2รอบนะฮะครั้งหนึ่งจะเป็นฟันครั้งแรกจะเป็นฟันแบบกว้างครั้งที่2จะเป็นฟันแบบไกลก็รวมดาเมจแล้วเป็น120นะฮะโอเครู้สึกว่าใส่ไวช็อตไปเยอะๆน่าจะเป็นเรื่องที่ดีขอเอาอะไรออกอีกแป๊บนึงเอาเครื่องปรับอากาศออกแล้วกันโอเคจะได้มีชิปสู้เยอะๆเท่านี้แหละมาตามเวรตามกรรมนะทุกคนคือเซิร์ชแมนนะฮะจะมีความสามารถในการไม่โดนกับดักในการใช้ความสามารถพิเศษนะฮะและจะเป็นการค้นหาในวงกว้างและหาเฉพาะช่องที่เป็นสีน้ำเงินนะฮะขอต้อนรับสู่ N Area 5นะทีมโฟโตแมน
นั่นมันใครน่ะฉันชื่อว่าคอสโมแมนและฉันเป็นคนควบคุมโลกแห่งความมืดมาดูซิว่าผู้แกจะไปได้ไกลแค่ไหนอะเฮ้อแล้วทำไมมันต้องบอกความสามารถของพวกเราให้เรารู้ด้วยเนี่ยมันพูดทำเป็นเก่งนะแต่ที่จริงแล้วมันน่าจะไร้สมองมากกว่าแมกเนตแมนด่าเข้าไปหนึ่งดอกแต่ว่านะถ้าหากมันเป็นความจริงแล้วก็มันต้องมีความมั่นใจมากแน่ๆมันต้องแข็งแกร่งยังไม่ต้องสงสัยรู้สึกว่าที่นี่เนี่ยเต็มไปด้วยบาเรียพาเนลเลยนะเราก็ต้องระวังกับดักไว้ด้วยแล้วเราก็ต้องตามหากุญแจไปด้วยในตัวถูกต้องแล้วซอร์สแมนว่าไงฉันมีความสามารถในการตามหาไอเทมโดยที่ไม่จำเป็นต้องเข้าใกล้และก็ระยะไกลด้วยความสามารถในการเสาะหาของนายน่าจะเป็นประโยชน์มากตอนนี้โอเคถึงเวลาแล้วเราจะต้องกำจัดพวกมันใน9เทิร์นรับทราบนะเริ่มต้นเราใช้ใครดีวะใช้เมกาแมนเหรอไม่เมกาแมนเป็นคนที่เก่งที่สุดในทีมตอนนี้สำหรับผมโฟโตแมนคือคนที่ระยำที่สุดในทีมโอเค ผมไม่ได้ตั้งใจอยากจะด่านะแต่มันเป็นเรื่องจริงอะต้องยอมรับอะไม่ยอมรับไม่ได้โอเคถ้าทำวันเทิร์นคิวได้ก็จะดีไม่น้อยเลยแบบนี้คงเฮ้ยแบบนี้คงทำได้นะฮะถ้าใช้แอตลอยประสานกันเนี่ยรับรองว่าชัวนี่แหละเห็นไหมบอกแล้วชัวนี่ไงวันเทิร์นไลเบอเรชั่นนี่ต้องอย่างนี้เป็นไม่ได้ได้เงินมา 1,000 เซนนะโอเคใช้ได้ต่อไปแมกเนตแมนตานายแล้วไปดูก่อนนะมันช่างน่าสนใจดีแต่ยังไม่ใช่เวลานี้เอาเป็นว่าเอาแนวไหนดีวะเอาแนวนี้ละกันนะแต่ผมต้องแลกกับการต้องกำจัดให้ได้ในเทิร์นหนึ่งนะฮะไม่งั้นแล้วจะเท่ากับผิดแผนก็เสียเวลาไปนิดหน่อยมาดูสิถ้าศัตรูแบบนี้แล้วก็วันเทิร์นคิวได้แน่นอน 100% นะฮะเวนแป๊บนึงนะดีโอ้ดีนะมันปล่อยน้ำออกมาพอดีอะที่จริงผมน่าจะรีบวางการ์เดียนไว้ตั้งแต่แรกอะไม่งั้นมันก็คงไม่สร้างไอ้หญ้ามาป้องกันผมโอ้แบตเทิลชิปแอคทีฟฟลายเคเอาไว้ทำอะไรวะโอเคสำหรับการกำจัดดาร์คโฮให้เป็นหน้าที่ของเมกาแมนละกันนะเพราะว่าเขาเป็นคนที่มีความสามารถมากที่สุดในทีมแล้วตั้งแต่มีหลายฟอร์มให้ใช้เนี่ยรู้สึกว่าจะเก่งกล้าสามารถขึ้นเยอะดีจันโกเงือบเรียบร้อยตำแหน่งเป๊ะเลยฮะโอ้ยผมลืมแปลงร่างเฮ้ยแต่ไม่เป็นไรจะแปลงไม่แปลงไม่ใช่ปัญหายังไงก็วันเทิร์นคิวชัวๆนี่ไงจงหายไปให้หมดซะนั่นอะไรเอ่ยโอเคนี่ตายไปละแบตเทิลชิปอีกแล้วกาดทูส่วนเรื่องไอ้กำจัดวงกว้างตรงนี้รู้สึกว่าเราต้องเข้าไปตรงนั้นนะฮะให้เป็นหน้าที่ของฉันเองโอเคจัดมันไปเลยนะป้าแมนศัตรูไม่ค่อยน่ากลัวโอเคอันนี้เอามาด้วยแต่เราใช้ไม่ได้อยู่ดีฮะนี่เอามาชนในค้างคาวนี้ก่อนดับเบิลเทคเคิลไม่จำเป็นต้องวันเทิร์นคิวผมก็เลยไม่ต้องห่วงอะไรฮะไม่มีทางโอเคเหลือ70สินะอีต้องเจอนี่นาปามก็สุนกว่ามันจะลงแล้วช้ามากเลยแต่ไม่เป็นไรเอาละกับดักโอ้โหเต็มๆเลยเว้ย50ดาเมจนี่มันไม่ใช่น้อยนะโอเคเซิร์ชแมนเราถ้านายวันเทิร์นคิวมันได้ก็เราจะได้2ช่องเลยซ้ายกับขวาเนี่ยแต่ก็ต้องระวังแท็บเป็นอะไรที่น่าสนใจมากนายทำได้เซิร์ชแมนแน่นอนเนี่ยถ้าคอมโบแอสตรอยมาเนี่ยยังไงก็ไหวอ่ะเป็นวงกว้างแบบนี้รู้สึกดีเลยนี่ออเดอร์พอยต์เจ๋งนั่นเป็นแท็บด่านนี้แถบเยอะมากเลยฮะแต่ว่าเราไม่ท้อหรอกนะเดี๋ยวต้องหากุญแจเปิดไปให้ได้แล้วนี่มันกระโดดข้ามมันกระโดดข้ามมานั่นมาได้เลยเหรอทำไมมันเก่งจังวะ
ถ้าจำไม่ผิดก็ในนี้แหละฮะที่มีโอเคผมทำคอมโบออกแล้วแต่รู้สึกว่าคนที่จะเจ็บสุดคือนาปาแมนนะฮะโอเคขั้นแรกเลยใช้ลองสวอร์ดของเราเปิดเข้าไปแล้วเอานาปาแมนกวาดข้างในให้หมดแต่มันต้องมีแท็บแน่ๆล่ะอะชัวๆโอ้รู้สึกว่าพวกแกจะถึงคาดแล้วนะตายซะเถิดอยู่ในที่แคบๆแบบนี้สิทธิ์ดีเจนโกแน่นอนไม่จำเป็นต้องแปลงร่างอะไรเลยอะแต่ไม่เป็นไรฮะเพราะว่านาปาแมนไม่ใช่ตัวหลักหรอกที่เราจะเอาไปกำจัดพวกบอสนะเป็นคนคอยกวาดพื้นที่มากกว่าเป็นเด็กเก็บกวาดนะฮะประมาณนั้นมาเลยนี่มันเป็นคอมโบแต่โดนแท็บเต็มๆแน่ๆน่าจะโดนหลายจุดด้วยซ้ำอะโอ้ถ้าหากเมื่อกี้ถ้าเรามีดีจันโกเหมือนเมื่อกี้คงจะดีไม่น้อยโอเคแต่แค่นี้ก็น่าจะเหลือละมันมาไม่ถึงเราหรอกอะเป็นไงล่ะนี่วันเทิร์นคิวโอเคกำลังไปได้สวยฮะมาดูกันว่าเราจะโดนอะไรบ้างมาครั้งแรกเราได้บาเรียคีย์1แล้วฮะตอนนี้เราก็ปลดเรียบร้อยไปต่อได้ละปัญหาที่2คือจะโดนอะไรบ้างโดนช็อตเงียบไปละโอเคเทิร์นหน้าเราจะใช้เขาไม่ได้เอาล่ะเราเหลือคุมได้อีก3คนผมว่าช่องนั่นมันต้องมีอะไรแน่ๆเลยก่อนนื่นเลยนี่ต้องแบบนี้ต้องใช้แบบ one turn Q แบบนี้ไม่ไหวแน่ๆถ้าผมใช้แอสลอยก็อาจจะมีสิทธิ์กำจัดได้นะฮะหมัดไฟไม่โดนอีกมันจะปล่อยจากมุมไหนวะโอเคมุมนี้ไม่เป็นไรไม่มาเทิร์นคิวก็อุ้ยกำลังจะฟันอยู่แล้วเชียวโอเคหวังว่าพวกแกจะชอบนี่วางแม่งตรงนี้นี่แหละมันน่าจะระเบิดหมดแมปมะผมคิดถูกที่เอามาด้วยแรงมากด้วย100เนี่ยแต่เสียดายจากที่เรากะจะวันเทิร์นคิวอุ้ยตายแล้วโอเคให้แมกเนตแมนซ้ำเข้าไปเราจะเอาดาร์คโฮลุมนี้ให้ได้ฮะเฮ้ยโชคดีจังทำไมเราโชคดีอย่างนี้เนี่ยโอเคทีนี้เราก็สู้แบบวางใจได้เฮ้ยแต่อันนี้มันมีแอเรียเกรฟเอานี่ออกก่อนแล้วกันมันฟันไอ้นี่ผมบอกเลยเหรอเวละโอเคนี่แกจะเจอพลังงานยิ่งใหญ่ของฉันเองไวช็อตไวช็อตนี่ไงแมกเนตเทคเกิลไม่เป็นไรยังไงก็เรียบร้อยไปแล้วเซิร์ชแมนฝากด้วยนะเราเพราะเหลือนายคนเดียวที่คุมได้ตอนนี้ฉันรู้ว่านายทำได้เอาล่ะมาดูกันซิว่าจะเป็นยังไงโอ้โหแบบนี้ลำบากเหมือนอ้อถึงจะลำบากแต่นายคงทำได้ชัวร์ไม่มัวนิ่มแค่อย่าโดนโจมตีเป็นพอมึงเอาจริงดิกูจะหลบไงวะกูหลบไม่ได้ผมหลบไม่ได้ผมไม่มีวันหลบได้นี่ผมเลือกจริงเลยมันตี3ช่องบนแล้วผมโดนแบบนี้ผมจะหลบยังไงวะโอเคนี่ไงถ้าหลบไม่ได้ก็ไม่ต้องหลบขอเลือดคืนแต่ตัวนี้เราหลบได้ไม่ต้องห่วงเอาไงกับมันดีวะถ้าผมต้องใช้ดีจันโกให้โดนแล้วดูสภาพนี้มันจะโดนได้ยังไงวะสภาพนี้มันจะไปโดนได้ยังไงผมเล็งไม่ถูกอะเฮ้ยอ้าว what ถ้ามันไม่ลงมาข้างล่างเราใช้ไม่ได้ยิงไม่ได้ด้วยจบมันทำอะไรไม่ได้อะผมโดนแอเรียกราฟแล้วมันเฉยไปเลยอะเสียเทิร์นเลยอุ้ยดีนะมันเล็งคนที่อึดที่สุดนะโอเคผมรู้แล้วว่าต้องให้ใครจัดการนี่เมกาแมนคนเดียวเท่านั้นต้องปล่อยนาปาแมนช็อตไปก่อนเธอนี้เราควบคุมเขาไม่ได้โอเคฝากด้วยนะมาดูกันสิ่งที่พวกแกทำเมื่อกี้มันเกินที่จะให้อภัยได้เตรียมตัวตายอ
ทีนี้ก็จบเกมอะเพราะว่าตอนนี้ผมก็สามารถที่จะตอบโต้อะไรทุกอย่างได้แฮ่ดาบเล่มนี้จะฆ่าแกซะกว่าจะตอบโต้ได้อะต้องรีบฆ่ามันก่อนมันจะใช้ชิปมาฮะเอาล่ะเราจะเข้าโอ้อย่างนี้นี่เองเข้าใจแล้วล่ะนี่เราเซิร์ชแบบนี้มันปลอดภัยกว่าเพราะว่าถ้าทำแบบนี้เราจะไม่ติดแท็บนะฮะแท็บจะสลายไปแต่ตอนนี้ผมเหลือออเดอร์พอยต์นิดเดียวละไม่รู้เหมือนกันว่าจะพอใช้ไปอีกนานเท่าไหร่แซตเทิลไลท์น่าอันนี้น่าจะอันนี้น่าจะเป็นการ์ดที่ช่วยเราได้ดีอ๋อมันจะแตกไปข้างๆอีกโอ้งทำอย่างนี้ฆ่ากูเลยดีไหมโอ้ขี่ก้องไอ้จมูกนี่มันระยำจริงๆโอเคมันบล็อกทางผมหมดเลยอ่ะถ้าผมเดินไปโดนหญ้าผมก็เจ็บตัวทำไมขี้โกงงี้วะอย่างน้อยต้องฆ่าแกให้ได้ก่อนโอเคมาเดี๋ยวเดินทางหญ้าเลยเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะเลือดเหลือเท่าไหร่อู้ตายแล้วพอน่าจะพอไหวอยู่โอเคนี่มาอีกรอบสินี่ไงมันขี้โกงมากเลยมันให้แมปผมเล่นอยู่แค่เนี้ยได้บัคเฟกมา1อันน่ะเป็นกับดักจริงด้วย1อันนะโอเคคนที่จะปราบข้างในต้องเป็นแมกเนตแมนแล้วล่ะฮะมาดูกันสิโดนล้อมโอ้โหมาแต่น้อยเรามีคอมโบแอตตอลอยอยู่น่าจะไหวจะหลบยังไงล่ะเนี่ยโอ้ชนะแล้วล่ะฮะมาเก็บตัวนิดนึงเองฟันลงมาสิเต็มหายไปซะโอเคโอ้โหเฮ้นี่ถ้าหากเราวันเทิร์นคิวได้ก็จะได้2ช่องหลังแต่ช่องหน้าก็ไม่โอ้4ตัวเลยเหรอวะเอาไงดีล่ะเนี่ยแอตตาลอยไม่น่าจะพอกวาดได้หมดนะฮะดีจันโกน่าจะได้ดีผมจนมุมละโอ้ดีๆช่องกำลังรีพอดีเลยรีบรีเลยนะไม่งั้นตายเนี่ยเพราะว่าผมจนมุมอ่ะอ้าวช่องไม่รีช่วยด้วยเจ็บมีอะไรตอบโต้ได้บ้างเนี่ยโอเคดีน่าจะช่วยได้แต่ต้องมือไวนิดนึงมันหนีไม่ได้อะมันจนมุมจริงๆก็เลยไม่ได้วันเทิร์นคิวเลยโอ้เจ๊งเลยรู้สึกว่าคนที่จะได้วันเทิร์นคิวง่ายๆก็คงจะมีแต่เมกาแมนโอเคนาปาแมนขยับได้ละทีนี้จะได้ไปกันต่อสักทีนี่ถ้าวันเทิร์นคิวได้ก็จะสามารถกวาด3ช่องนี้ได้เลยแต่ต้องทำให้ได้ศัตรูเป็นทำได้ถ้าผมกดตอนนี้จะทำได้ต้องกดให้ได้โอ้โหระยำทำไม่ได้เราทำไม่ได้มันมาไวกว่าที่ผมจะกดทันนะสิปัญหาเลยเอาดิเอาเวรกรรมมันจะล่องหนหมดไวไปไหนโอเคเดี๋ยวขอเลือดผมคืนก่อนเอาไอ้นินจาฮาโตรินี่แหละมาฆ่าทันฮะไม่ต้องห่วงแต่ว่าไม่ได้ละโอ้เสียดายเลยมาเดี๋ยวปังโอเคเอาอะไรเล่นกับพี่แกดีแมกเนตเทคเคิลก็พอแล้วล่ะมาลงมารับไปซะนี่ไงเทคเคิลเข้าไปเสียดายจังแต่ขอให้เป็นกุญแจโอ้ออเดอร์พอยต์ก็ยังหรูดีโอเคงั้นผมว่ากุญแจมันน่าจะอยู่ช่องสุดท้ายที่ลึกที่สุดนี่แหละไม่มีทางที่จะเป็นช่องแรกๆได้หรอก
ถ้าหาก liberation ได้น่าจะไหวนะโอเคนี่ถ้ามีโอกาสปาดได้ปาดไปเลยผมว่านะโอเคเดี๋ยวจะนายกับฉันละแล้วนายก็จะตายด้วยท่าของตัวเองนี่แหละรับท่าของตัวเองไปซะจงมากุญแจกุญแจเรียบร้อยได้แล้วบาเรียคีย์2อ่ะทีนี้ถ้าเราได้บาเรียคีย์3มาก็จะเข้าถึงคอสโมแมนได้ไหนดูซิรู้สึกว่าโอ้โหปาติโถโอเคเดี๋ยวเราเอาเล่นดาร์คโฮลุมนี้ก่อนศัตรูค่อนข้างใช้ได้แต่เสียใจด้วยนะถ้ารีบวางระเบิดตอนนี้เราจะได้เปรียบมากโอเคเอาไปอยู่ตรงนี้บอกได้เลยนี่ไงเต็มเต็มแล้วไงวะไอ้บ้ามันบังคับผมอีกแล้วโอ้โหไม่เป็นไรชนะก็ชนะละผมเกลียดตอนช่องน้อยมากเดี๋ยวผมต้องไปซื้อแอเรียกราฟมาเพิ่มละไม่สิมันไม่มีให้ซื้อฮะเดี๋ยวผมต้องไปลุ้นชิปเอาเองอะเพราะว่ารู้สึกว่าเสียเปรียบบอทมากบอทมันกินพื้นที่ผมซะไม่เหลืออะไรเลยโอเคให้นาปามแมนเป็นคนจัดละกันเดี๋ยวเก็บพวกช่องโบนัสไว้เดี๋ยวตอนถึงคอสโมแมนค่อยเปิดเอามาลุ้นกันนะโอเคมาดูกันสิว่าจะมีอะไรอยู่ในช่องนี้ศัตรูไม่เก่งโดนล้อมเว้ยโอเคมีอะไรแมกเนตเทคเกิลเอ้ยเรามีนี่เฮ้ยกดผิดรีบไปหน่อยโอ้โหเลยฆ่าได้แค่นินจาฮาโตริตัวเดียวเองใจเย็นใจเย็นพี่โอเคอ๋ออย่างนี้นี่เองเข้าใจแล้วล่ะทีนี้เราก็ปลอดภัยไร้กังวลฮะแล้วก็ฟื้นเลือดได้ด้วยได้กำไรแอตลอยฆ่ามันเรียบร้อยเลือดกลับมาเต็มด้วยใช่ได้หายไปซะโอ้บัคเฟกเซิร์ชแมนตาไหนแล้วนี่แหละผมว่ามันต้องอยู่ในนี้แหละกุญแจเนี่ยแต่ผมต้องโดนไอ้ดาบ230นี่โจมตีแน่ๆเลยอื้อหือแบบนี้เฮ้ยมีลุ้นมีลุ้นแต่เราต้องทำให้ได้โอเคอุตส่าห์คิดว่าหลบพ้นแล้วนะแต่ไม่เป็นไรเราฟื้นเลือดไว้ก่อนละเอาละมานั่นไงล่ะครับบาเรียคีสามมาแล้วทีนี้ก็เหลือแค่กวาดดาร์คโฮให้หมดออเดอร์พอยต์ก็มาขอต้อนรับสู่ความมืดของคอสโมแพลเน็ตหรือว่าเต็มๆเลยครับ80ดาเมจเลือด 1,000 งั้นเหรอค่อนข้างมีปัญหาอยู่นะแสดงว่าเซิร์ชแมนไม่จำเป็นละเพราะว่าตอนนี้เราหากุญแจครบละก็ไม่ได้ใหญ่พวกเขาว่าเขาไร้ประโยชน์ไปเลยนะก็ประมาณว่าเขาไม่จำเป็นต้องใช้ความสามารถเขาอีกแล้วเพราะว่าตอนนี้เราหากุญแจครบแล้วนะพูดอย่างนี้น่าจะเพาะกว่า พูดว่าหมดประโยชน์แล้วมาดูเหมือนจะฆ่าทิ้งโอเคแกน้ำมันตายไปแล้วโอเคฟื้นเลือดเนาะเพราะว่าผมไม่ต้องซีเรียสต้องรีบฆ่าอยู่แล้วไงขอฟื้นเลือดก็พอโอเคเจ๋งโอ้ยิงมากไปมันกันด้วยได้ด้วยโอเครีบทำให้ช่องที่แตกอ่ะรีบให้มันแตกๆไปเลยฮะเดี๋ยวเราจะไม่มีที่อยู่โอ้อย่างนี้นี่มันน่าสนใจมากเลือดเหลือเท่าไหร่วะอุ้ยจะพอไหวไหมเนี่ยอ่ะยอมก็ได้เอาเวรละผิดแผนเฮ้ยด้านหน้าพอดีโอ้โหขอบคุณขอบคุณด้านหน้าโอเคไม่เป็นไรฮะเราฆ่าทันชัวร์ไม่ต้องห่วงโอเคเดี๋ยวดูก่อนว่ามันจะวาร์ปไปไหนผมจะได้วาร์ปตามโอเคทางนี้สินะเอาฟันพลาดเอาโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้ยกุมขมับเลยด้วยความตื่นเต้นทำคอมโบผิดนะโอเคไม่เป็นไรผมว่าเซิร์ชแมนน่าจะไหวมาขอโทษด้วยนะฮะทุกคนเสียเวลาฟรีไปอีกนิดนึงเลยมาขอชิปดีๆ
ไม่ค่อยดีฮะจะสร้างดาเมจได้เยอะเอ้ามันเหลือสิเลือดแค่นั้นว่าจบแล้วสิสร้างงั้นเป็นยังไงล่ะระเบิดหายไปเลยดีมากไม่โอเคฝากด้วยนะแมกเนตแมนเทิร์นหน้าเราจะลุมกระหน่ำมันจนตายโอเคน่าจะวันเทิร์นคิวแล้วฮะเพราะว่าชิปมันดีเกินบอกละนี่ไงชิปมันดีเกินไปก็จะเป็นอย่างนี้นี่แหละสุดยอดทีนี้ก็มีอะไรป้องกันแกแล้วคอสโมเอ๋ยออเดอร์พอยต์จนเต็มอ่ะเอาไงล่ะโอเคมีนาปาล์มแมนนะฮะทุกคนนะนาปาล์มแมนกวาดพื้นที่มันเลยใช้ไปเถอะฮะออเดอร์พอยต์แม่งเต็มใช้ไปเถอะศัตรูก็ไม่ค่อยน่ากลัวดีจันโกก็มางั้นจบละเพราะว่าไอ้ตำแหน่งที่มันอยู่เนี่ยดีจันโกใช้ได้มีประสิทธิภาพที่สุดละวันเทิร์นคิวเมกาแมนน่าจะฆ่ามันไม่ได้ฮะแต่ก็น่าจะสร้างดาเมจไว้ได้ไม่น้อยแต่ถ้าหากโชคดีฆ่าได้เราจะได้ชิปของมันในระดับสุดยอดมาฉันไม่คิดเลยว่าพวกแกจะมาได้ถึงขนาดนี้ไม่นึกเลยอะไรหรือเมกาแมนงงอะมันบอกว่าโอกาสของเราน้อยกว่า0ซะอีกการต่อสู้น่ะไม่มีเรื่องง่ายหรอกนะเพราะงั้นเราถึงต่อสู้ด้วยความมุ่งมั่นใช้แล้วละแลนมาคอสโมแมนขอต้อนรับสู่โลกที่ไม่มีทางจุดจบของความมืดความมืดอะไรจุดจบของมันประมาณนั้นฮะโลกความมืดอะไรจุดจบผมว่าผมน่าจะฆ่าไม่ทันน่าจะนะแต่ถ้าหากโชคชะตาช่วยแล้วก็ยังไงมันก็ทันอ่ะมาแต่ดูก่อนว่ามันแพทเทิร์นมันเป็นยังไงผมไม่รู้ไงโอ้ยมันช้าชิบหายอย่างนี้เลยดีเธอแรกแกก็เสียไป150มีโยนห่วงอ๋อเอ้ามาโดนเองจบแล้วมึงเอ้ยเอ้าผมนี่แหละจะจบเดี๋ยวนะยิงไปก่อนเลยแล้วกันมาโอ้โหยมึงจะมาโยนห่วงอะไรวะไม่ใช่งานวัดมันโยนแบบนี้ให้ผมทำไงวะโอเคถ้าอยากชนะโอกาสเดียวคือต้องตอบโต้ด้วยสิ่งนี้ซะละโอเคทุกสิ่งทุกอย่างของฉันอยู่ในกระบวนท่านี้แล้วแล้วโอ้โหไฟฟ้าของผมอันนี้ที่จริงผมหลบได้นะแต่เผอิญว่าเมาส์มันกดไว้คีย์บอร์ดไอ้กอจอยมันกดไม่ไปอ่ะโอ้โหมันฟื้นเลือดมา400เลยสรุปเมื่อกี้ผมทำไม่ได้แค่นิดเดียวเองเมกาแมนช็อกไปแล้วแต่ไม่เป็นไรคนอื่นทำได้โอ้ผมพลาดที่ปล่อยไอ้ดาร์คเมกาออกไปเฉยหรอกมาเทิร์นที่6ใช่ไหมถ้าเรากำจัดไม่ได้เทิร์นนี้ก็จบละเริ่มจากนาปาแมนสอยมันเลยให้มันรู้เรื่องรู้แล้วไปเลยโอเคขอความได้เปรียบก่อนตอนนี้นั่นก็คือเราต้องเอาโซนเรามาดีเลยมาเองนะแกเข้ามาตายโอ้โหมันหมุนหลบนะหลบพ้นนะฮะแต่บังอาจเรายิงไอ้รู้สึกว่าเราจะยิงไอ้เอ้าขึ้นเร็วเกินไปหลบไม่พ้นอีกเนี่ยเราทำลายมันได้ฮะเพียงแต่ว่ามันทำมันยิงยากโอเคผมรู้มาศึกจะจบในเทิร์นนี้เอ้าแล้วผมลงไปโดนเองทำไมวะโอเคมันจะหลบได้อย่างนี้ฮะแต่จอยมันกดไม่ค่อยไปอ่ะเพราะงั้นแล้วมันก็เลยค่อนข้างติดขัดมากเซิร์ชแมนเหลือเลือดร้อยเดียวนี่จะไหวไหมว่าเออผมจะลืมไปได้ยังไงโบนัสพอยท์ทุกที่เลยยังไม่ได้กดใช้สักอย่างมานี่เขาฟื้นตัวแล้วเลือดกลับมาเต็มโอเคยังไม่พอ
ได้ Battle Chip ด้วยเห็นไหมได้ My H ยังเรายังไม่จบฮะเรายังมีอีกชิ้นผมทิ้งไว้ตั้งแต่แรกละมาโอ้โหน่าจะได้แต่แรกนะอมตะคนละเทิร์นดีจะได้ยืนยิงสบายๆไม่ต้องหลบหนึ่งตาแค่เลือดแค่ไม่นี่ไม่กี่ร้อยตายแน่นอนนี่แบบนี้เลยอ้าวเวรกรรมแล้วไงไม่กลัวไม่หลบแต่ตอนนี้เราต้องหลบแล้วแล้วเอาแมกเนตเทคเคิลอัดมันเอ้าเวรกรรมไม่เป็นไรโดนอยู่ดีเป็นยังไงล่ะจบแล้วแล้วไงบอกแล้วว่าหลบได้ตามความจริงผมหลบได้อยู่แล้วมาเอาท่านี้ปิดไปเลยแล้วกันอ้าวเอ้าทำไมกดไม่ไปวะอุ้ยจอยจอยระยำเอ้ยสังเกตนะว่าทำไมผมอยู่นิ่งๆอย่าถามผมผมกดแล้วแต่มันไม่ไปโอเคซ็อกเซตนะเราสามารถกำจัดได้ภายใน6เทิร์นได้คอสโมแมน SP ได้ชิปของมันมาแล้วทีนี้ก็เราจะไล่เทียมทานมากขึ้นทีมเราทำได้ยอดเยี่ยมมากตอนนี้ระบบอินเทอร์เน็ตก็จะเป็นของเราอีกรอบหนึ่งแล้วตอนนี้ก็เหลืออยู่แค่อันเดอร์เน็ตเท่านั้นนะเดอะอันเดอร์เน็ตงั้นเหรอฉันรู้สึกได้เลยว่าเราเข้าใกล้มากแล้วเราไปเลยได้ไหมฉันจะได้ไปตรวจสอบดูก่อนว่ามันจะเป็นยังไงฮะฉันพร้อมทุกเมื่อแหละขอแค่สั่งฉันก็ไปได้ตอนนี้เลยเหมือนกันนะเราต้องทำไปด้วยความระวังด้วยอย่าลืมสิอย่าเพิ่งรีบร้อนนายก็แค่กลัวอันเดอร์เน็ตใช่ไหมไม่เซิร์ชแมนพูดถูกแล้วตอนนี้เนบิวล่ามันก็ไม่ต่างอะไรจากสัตว์ไล่ที่กำลังมีบาดแผลตอนนี้เราจะไม่ตอนนี้เราไม่รู้แล้วว่ามันคิดจะทำอะไรอะแล้วเราก็บาดเราก็บาดเจ็บไม่น้อยเหมือนกันและอีกอย่างนึงคือประตูที่มันบล็อกการบล็อกทางไปอันเดอร์เน็ตเนี่ยที่มันเป็นไฟนะฮะแล้วมันก็คงจะดูเปิดไม่ได้ง่ายๆด้วยมันคงไม่ให้เราเข้าไปง่ายๆโอเคถ้างั้นก็ถึงเวลาแจ็คเอาท์ละเดี๋ยวเราจะรวมกลุ่มอีกทีนึงเมื่อเริ่มต้นภารกิจถัดไปเดี๋ยวก่อนสินี่เราเปิดประตูนั่นตอนนี้ไม่ได้จริงๆงั้นเหรอเดี๋ยวขอฉันลองหน่อยก็ลองดูสิโอเคเอาแล้วนะโย่โอ้โหสั่นสะเทือนเรือนลั่นยู้โอ้ยบ้าเอ้ยยังไม่พอใจนี่หว่าโอ้ยจะโอ้ยมันไม่ได้ผลอยู่แล้วไม่เอาหน้าแมกเนตแมนพอแล้วล่ะไปกันเถอะฮึ่ยน่ะไปด้วยความไม่พอใจชนประตูไม่เข้าแล้วก็คงต้องรีบไปเหมือนกันนะเดี๋ยวจะรีบติดต่อไปละกันเมื่อวางแผนเสร็จเรียบร้อยแค่นี้แหละขอบคุณอีกครั้งนะเซิร์ชแมนฉันประทับใจนายมากเลยนะนายนี่โคตรเท่เลยแล้วเราก็ได้เซิร์ชโซมาละน่ะทีมของเราเป็นทีมที่ดีมากทุกอย่างมันเลยลงตัวง่ายมันเลยออกมาง่ายด้วยโอเคที่ก็คือเซิร์ชแมนบอกว่าเขาก็แค่ทำตามคำสั่งของโฟโตแมนเท่านั้นนั่นแหละแต่ว่าทีมเราก็เป็นทีมที่ดีโอเคแต่ตอนนี้เราต้องถอยก่อนละไปพักก่อนเอาไว้การต่อสู้ครั้งหน้าค่อยเจอกันใหม่
ทีมเรากำลังดีขึ้นเรื่อยๆฮะเริ่มสามัคคีกันขึ้นเรื่อยๆโอเคแจ็คเอาได้ละเอออย่าบอกนะว่าเราจะยังได้ทีมเข้ามาอีกคนนึงเพื่อมาเปิดประตูเอออาจจะยังมีอีกคนนึงอาจจะนะฮะตัดมาที่รีเกามาพูดถึงเรื่องแผนการของเขาแล้วก็หัวเราะด้วยความบ้าคลั่งแค่นี้ตัดมาที่เรากับเมลเอิร์มแลนด์ฉันอยากให้เธอพูดตรงๆกับฉันนะเออฉันได้ยินข่าวเรื่องนาวิทีมที่กำลังปลดปล่อยเอเรียจากเนื้อมือเมบูล่าฉันรู้สึกว่าเธอน่าจะเกี่ยวข้องด้วยใช่ไหมเดี๋ยวไม่ทำอะไรกันเนี่ยกระทันหันขนาดนี้ตอบฉันมาตามตรงเถอะก็แบบว่าขอโทษด้วยที่ไม่บอกก่อนเพราะว่าฉันไม่อยากให้พวกเธอเข้ามายุ่งด้วยมันโง่มากเลยนะเธอโง่มากเลยแลนทุกครั้งเลยที่แบบเอาตัวเองไปเสี่ยงตลอดแต่ฉันก็ไม่รู้เรื่องอะไรเลยในระหว่างที่เธอกำลังออกไปสู้นั้นพวกเราก็ทำอะไรไม่ได้ฉันรู้สึกเหมือนกับแบบรู้สึกแบบกัดฟันพูดเมลขอบคุณนะฉันซึ้งใจมากเลยที่เธอแคร์ฉันขนาดนี้ไม่ต้องห่วงฉันจะรีบเอาโลกลับให้เร็วที่สุดโอเคไหมแล้วก็กัสแมนแล้วก็กริดแมนแล้วก็ไกลด้วยแล้วก็พ่อของฉันทุกอย่างปล่อยให้เป็นหน้าที่ของฉันเองขอแค่อดทนรออีกนิดนึงเฮ้ยพระเอกมากคำพูดแต่ว่ามันไม่เป็นไรหรอกทุกคนจะกลับมาอย่างปลอดภัยและหมายถึงตัวฉันเองด้วยโอเคดีมากถ้างั้นก็เลิกทำเป็นเศร้าได้แล้วยิ้มให้ฉันหน่อยได้เลยแล้วก็อย่าบอกเดคาโอกับยายบะนะเพราะว่าถ้าหากพวกนั้นรู้เรื่องแล้วก็เดี๋ยวมีปัญหาฉันว่ามันสายไปแล้วล่ะใช่ครับแม่งแอบฟังอยู่ทั้งสองคนกูว่าแล้วเดี๋ยวก่อนนะพวกนายสองคนทำไมต้องเก็บไว้เป็นความลับด้วยแลนโอ้โหแต่ว่าเราก็คงไม่อยากจะอยู่เฉยๆแล้วทำอะไรไม่ได้หรอกนะมันก็รู้สึกไม่ดีจริงๆนะที่เราไม่สามารถที่จะช่วยได้ตอนนี้แต่ว่าฉันจะทำให้เต็มที่ถ้าหากฉันจะช่วยได้โอเคไหมขอแค่พูดมาเดี๋ยวจะช่วยได้ทุกอย่างเลยด้วยพลังแห่งเงินตราใช่แล้วตอนนี้เราไม่มีเวลาที่เราจะมามัวอายอีกแล้วรู้ไหมโอ้เดคาโอยายบะเมื่อฉันก็ได้ยินทุกคำเหมือนกันนั่นใครนี่พวกเธอกำลังสู้กับเนวิลล่ากันเหรอโอ้ใช่นี่ไงคนสุดท้ายในทีมว่าแต่เธอเป็นใครฉันชื่อว่าแจสมินฉันมาที่เอเล็กโทรเปียเนี่ยเพื่อเรียนเรื่องยาอ๋ออย่างนี้นี่เองเข้าใจแล้วแหละไอ้นาไอ้โซนาวิเกือบคนสุดท้ายก็คือคนๆนี้แล้วคนๆนี้อ่ะต้องใช้พวกไอเทมฟื้นเลือดในการแปลงร่าง สรุปแล้วไอ้ดาร์คชิปประเภทฟื้นเลือดผมจะได้ใช้แน่ๆโอเครู้ละรู้เรื่องอันเดอร์เน็ตไหมเดี๋ยวอันเดอร์เน็ตงั้นเหรอทำไมอยากรู้เรื่องนั้นล่ะก็มันมีอะไรมันมีหนังสือยาลับอ่ะฮะที่กำลังหลบซ่อนอยู่ในอันเดอร์เน็ตฉันจะเอามารักษาอาการป่วยของคุณปู่นายบอกหน่อยได้ไหมว่ามันอยู่ที่ไหนขอโทษนะแต่ฉันบอกไม่ได้ทำไมถึงบอกไม่ได้อันเน็ตเนี่ยมันเต็มไปด้วยพวกคนไม่ดีแล้วก็เป็นที่ไม่ปลอดภัยยังไงล่ะมันโคตรอันตรายเลยนะแล้วมันก็มีพวกเนบิวล่าอยู่แถวนั้นด้วยถ้าหากเป็นไปได้อย่าไปเลยโอ้ไม่เอานะบอกฉันหน่อยสิไม่ได้ไม่บอกหรอกว่าขอร้องแล้วนะได้โปรดฉันต้องการที่จะรู้จริงๆฉันบอกว่าไม่เข้าใจไหมถ้างั้นก็ลืมมันไปซะฉันจะไม่ถามอีกแล้ว
ฉันจะไปหาด้วยตัวเองโอ้แลนทำอย่างนี้ได้ไงนายต้องเป็นคนไปส่งเธอสิเดี๋ยวก่อนเอ้ยปล่อยเธอไปเถอะยังไงเธอก็คงจะไม่ไปด้วยตัวเองหรอกฉันหวังว่านายจะคิดถูกนะวงเล็บคิดผิดครับเธอจะไปจริงๆแลนรู้สึกนายจะมีโทรศัพท์นะมีคนโทรเข้านี่เอ็นสั่งนะฮะเราจะต้องคุยกันหน่อยมาที่ไซแลบได้ไหมน่าแปลกจริงๆเพราะว่ารู้สึกเหมือนน้ำเสียงของเอ็นสั่งนี่อยากให้รีบมากเลยรู้สึกเหมือนว่านายจะต้องไปแล้วล่ะขอให้โชคดีนะเพื่อนอย่าเป็นไรไปนะโอเคดูแลตัวเองด้วยโอ้ยทุกคนไว้เจอกันใหม่นะได้อีเมลใหม่ก็คือน่าจะเป็นอีเมลที่เป็นเกี่ยวกับเซิร์ชโซนแหละฮะไหนดูซิมีอะไรให้ใช้บ้างนำ BL ไม่มีการ์ดอะไรใหม่ๆขายไหมจ้าที่รักไหนดูซิแล้วไม่มันต้องเห็นชิปเฮ้ยนี่มันเดธฟินิกมันกิกาชิปใบแรกกิกาชิปใบแรกของเรามาเฮ้อพลังมาแล้วพลังผมมาแล้วทุกคนอะไรเนี่ยมีนี่มันอะไรกันอย่างนี้นี่เองเข้าใจแล้วล่ะอันนี้จะเป็นซื้อทุกๆใบที่เรายังไม่มีที่มีโค้ดอื่นนะฮะแต่เงินผมไม่เหลือแล้วจากการใช้กิกาชิปเมื่อกี้ซื้อกิกาชิปเมื่อกี้แสดงว่าถ้าหากผมฟาร์มเงินต่อไปเรื่อยๆสักพักหนึ่งแล้วก็โอ้โหผมคงจะเก่งขึ้นและไล่เทียมทานขึ้นแน่นอนเอาละขั้นแรกเลยเอาอะไรออกดีคิดไม่ออกเลยครับว่าผมจะเอาอะไรออกที่จริงผมไม่จำเป็นต้องเล่นดาบก็ได้นะโอเคนี่วางระเบิดแต่ศัตรูต้องมาเหยียบอ่ะสิมันเป็นเงื่อนไขที่ค่อนข้างยุ่งยากฮะโอเคเดี๋ยวไปหาเอ็นซังก่อนนะฮะไซแลบโอเคเอ็นซังต้องการอะไรจากเราประชวูบตามด้วยประชวูบว่าไงเอ็นซังถึงเวลาที่เราจะเริ่มปฏิบัติการภารกิจต่อไปแล้วงั้นเหรอไม่ใช่ฮะไม่เกี่ยวกับภารกิจฉันได้สิ่งใหม่ๆมา 2-3 อย่างแล้วฉันก็เจอกับอะไรบางอย่างที่ค่อนข้างแปลกก็อยากให้นายไปตรวจสอบให้หน่อยโอเคว่าแต่มันคืออะไรอือหืออือหือเกี่ยวกับรายงานของพ่อเราฮะพ่อรายงานของฮิคาริรีพอร์ตก็คือนามสกุลเราฮะแสดงว่าพ่อเป็นคนเขียนใช่ไหมจริงๆแล้วไม่มันเป็นของปู่ของเรานะฮะเป็นคนเขียนโอเคซึ่งเอ็นซังบอกว่าพ่อของเรารู้ว่ามันเก็บไว้ที่ไหนเป็นผลวิจัยฮะรายงานวิจัยของปู่ของเราแล้วมันเกี่ยวกับอะไรฉันก็พยายามตามหานั่นแหละฉันก็รู้อยู่แค่นี้แหละเป็นเรื่องที่เขากำลังเรียนรู้เกี่ยวกับระบบเน็ตเวิร์กทฤษฎีเกี่ยวกับระบบเน็ตเวิร์กเมื่อ30ปีที่แล้วและเขาก็ทำการวิจัยนี้กับนักวิทยาศาสตร์อีกคนเกี่ยวกับเทคโนโลยีของเน็ตเวิร์กความแตกต่างระหว่างเน็ตเวิร์กเทคโนโลยีแล้วมันคืออะไรฉันบอกได้แค่ว่ามันไม่เหมือนกับระบบเน็ตเวิร์กที่เราใช้อยู่ตอนนี้ฮะแต่ฉันก็ไม่รู้อะไรมากกว่านั้นแล้วฉันไม่เข้าใจเลยมันฉันไม่เข้าใจแม้แต่นิดเดียวเลยมันก็ช่วยไม่ได้เพราะว่ามันเรื่องนี้มันเกิดขึ้นเมื่อ30ปีที่แล้วแล้วก็ไอ้ผลวิจัยนี้ก็ไม่ได้แบบว่ากระจายสู่สาธารณะฮะก็เลยไม่มีใครรู้แล้วไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันมีอยู่จริงหรือเปล่าแล้วก็ไม่รู้กันว่ารีกองมันวางแผนทำอะไร
เกี่ยวกับไอ้ที่ปู่ของเราทำขึ้นมาเมื่อ30ปีก่อนนั่นแหละฮะแต่เราต้องได้มันมาก่อนให้เร็วที่สุดเลยว่าแต่ว่าปู่ของนายให้อะไรกับไว้กับพ่อของนายหรือเปล่าฉันก็ไม่รู้เหมือนกันแลนฉันว่าไอ้จดหมายนั่นไงนี่จดหมายนั่นไงแต่มันก็แค่เบาะแสจาก ACDC Town เมื่อตอนที่ฉันเพิ่งเกิดเองฮะ ACDC Town ตอนที่นายเพิ่งเกิดงั้นเหรออ่าฮะมันอยู่ในระบบอินเทอร์เน็ตน่ะไอ้ ACDC เท่านั้นน่ะมันจะดูเหมือนเมื่อ11ปีก่อนอย่างนี้นี่เองมันคืออะไร Vision Burst อะไรนะ Vision Burst มันเป็นการเซฟช่วงเวลานั้นไว้ในโลก Cyber World นะฮะฉันไม่นึกไม่ฝันมาก่อนเลยว่ามันจะซ่อนอยู่ใน ACDC Area แล้วไอ้จดหมายนั้นมันว่ายังไงเดี๋ยวแป๊บนะโอเคมาดูกันถึงลูกของฉันยูจิโร่อันนี้ก็ไอ้นั่นแหละได้พาร์ทนั้นน่ะเกี่ยวกับโกนะฮะไม่ให้มันโดนฝนเพราะเดี๋ยวขนมันเปียกนะฮะแค่นี้ข้อความมันบอกไว้แค่นี้แล้วไอ้โกเนี่ยมันก็เป็นหมาที่มีชีวิตอยู่เมื่อ11ปีก่อนฉันว่านายต้องไปตามหาหมาตัวนั้นแล้วล่ะนะเพราะว่าผมว่าน่าใช่นะไอ้หมานั่นน่าจะเป็นเบาะแสโอเคเดี๋ยวฉันจะไปตรวจสอบดูขอให้โชคดีเราต้องไปที่ ACDC Area 3นะฮะสรุปแล้วโกรเป็นคนเอ้านั่นมันหวัดดีทักทายแต่งกายเรียบร้อยนะไลก้าสรุปแล้วทีมเรายังขาดอีกคนนึงและยังมีโซยูนิตที่ผมยังไม่ได้อีก2โซโอเคนั่นก็คือโซยูนิตของนาวิของผู้หญิงคนเมื่อกี้กับโฟโตแมนถ้าได้ครบเมื่อไหร่เราก็จะอหังการแล้วจะได้จัดทีมว่าจัดเซตใหม่ฮะแล้วก่อนเราจะไม่เข้าทางนี้จะเข้าบ้านเดคาโอนะฮะเพราะว่ามันใกล้ ACDC Area 3ที่สุดและเจ้าตัวก็ไม่อยู่บ้านด้วยแล้วเราเข้ามาด้านๆแบบนี้เราดีช่างเป็นเพื่อนที่ดีจริงๆอื้อฮึมาลีกไปพี่ใหญ่กำลังมานี่ถ้าหากเรามาสู้กับบิซาร์ดแมนตอนนี้เนี่ยผมว่าเราจะได้การ์ดระดับ X เลยฮะบิซาร์ดแมน X โอเคเรามีที่จริงไม่จำเป็นต้องสู้ผมก็หนีพ้นนะเห็นไหมระดับมันต่างกันนะโอเคนี่ไงเดี๋ยวก่อนนะ Energy Bomb W ระเบิดแสงสินะไอ้ระเบิดพลังงานโอเคมันแปลกมากเลยแลนไอ้หมานั่นมันอยู่ที่นี่นี่นะแล้วมันหายไปไหนแล้วเนี่ยอะไรนะลองดูรอบๆสิไม่เห็นนะไม่เห็นเลยมีเสียงเปิดประตูใครมาวะโฟโตแมนอ๋อโฟโตแมนนี่เองโฟโตแมนมันอยู่นี่ไหมมันอยู่เมื่อครั้งก่อนแต่ครั้งนี้ไม่เห็นเลยอะไรนะแต่ว่าไอ้ Vision Burst เนี่ยมันก็น่าจะเซตไว้ตามเวลานั้นนี่นะมันไม่สามารถจะเคลื่อนไหวไปได้ตามใจนึกนะงั้นเนบิวล่ามันก็คงจะเอาไปแล้วเป็นไปได้มันน่าจะมีคำอธิบายอื่นยังไงอ่ะมันน่าจะมีเบาะแสบางอย่างเกี่ยวกับไอ้หมานั่นอยู่แถวนี้แหละโอเคมาบอกแค่นี้แล้วไปเนี่ยนะโอเคตามล่าหาความจริงเกี่ยวกับหมาตัวนี้สินะถามบุคคลใช่ไหมลองสำรวจให้หมดเลยดิไม่หมามันอยู่ไหนวะเนี่ยแล้วลองถามคนในนี้ให้หมดดูก่อนแล้วพวกแกคิดว่าพวกแกจะขวางทางฉันได้อย่างนั้นหรือพวกแกคิดผิดแล้วแปลงร่างโอเค invincible wide shot โอเคทีนี้พวกแกก็เจ็บปวดอ้าวกำเอ้าอื้อ
เอ้าหลบผิดอีกผมมีถ้าบันยิ่งลวนเข้าไปใหญ่ละโอเคถ้าวางนั้นนี้ได้ทุกอย่างก็จะจบลงเรียบร้อยที่แล้วก็แค่หลบอะเสร็จข้อได้เงินอีก250ฮะโอเคไม่มีใครรู้อะไรเลยเหรอไม่มีอะไรเลยฮะตูก็ยังโผล่มาเรื่อยๆโอเคฟื้นเลือดแล้วเมเทโออัดมันเลยแกตายไปซะพวกแกเป็นพืชฮึ่มๆๆๆโอ้โชคดีเป็นดีนะผมเจาะรูไว้แล้วมาเลยไม่สามารถที่จะใช้หัวเด้งมาหาผมได้โอเคเดี๋ยววางบอมสังหารหมูเลยละกันงั้นฉันไม่ยอมให้แกทำอะไรอีกแล้วนะเตรียมตัวรับความตายกรรมไอหัวนั้นแม่งโชคดีว่ะโอเคถึงจะโชคดีไปก็ไม่มีปัญหาเรามีสิ่งที่เรียกว่านี่แมกเนตโซ่ตามด้วยชาร์จยิงดาเมจไม่รู้แรงขึ้นเท่าไหร่ฮะแต่แรงขึ้นมากเลยเพราะตามหลักแล้วถ้าไม่ชาร์จยิงเมื่อกี้ผมฆ่ายังฆ่ามันไม่ได้หายไปไหนวะหรืออย่าบอกนะว่าเราต้องไปถามโลกความจริงอันนั้นไม่มันเลยนะโอเคผมว่าเราน่าจะต้องไปถามโลกความจริงฮะแป๊บนึงก่อนหน้านั้นเยี่ยมคอมโบเป็นเซตแต่รู้สึกว่าคีย์การ์ดชิปนี่จะขึ้นยากเหลือเกินนะยังเพราะว่าสู้มาหลายรอบแล้วยังไม่ได้ใช้เลยอุตส่าห์เพิ่งซื้อมานี่ไงเห็นไหมปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอเคเอาละแจ็คเอาคนที่รู้เรื่องหมาเรามันก็มีแค่ไอนาวิที่อยู่ในบ้านหมากับแม่เราเออแม่เราเวสดันเป็นแม่เราว่ะแม่ผมขอถามอะไรหน่อยได้ไหมว่าไงลูกตอนที่ผมเพิ่งเกิดเนี่ยนะเรามีหมาใช่ไหมตอนที่ลูกเพิ่งเกิดงั้นเหรอไม่นะไม่มีหมานะตั้งแต่ลูกเพิ่งเกิดไม่มีหมาว่าไงนะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนขอเวลาแป๊บนึงอ้าวแล้วแม่เราเดินไปไหนบ้างนะเอ้า10นาทีต่อมาเลยแม่เราไปไหนวะนี่ไงแลนรูปนี้มันถ่ายมาเมื่อนานมาแล้วรูปหมาโกลพิกเราได้รูปหมามาแล้วนี่มันไอ้หมานั่นนี่นะแต่แม่บอกว่าเราไม่มีหมาไงตอนที่ผมเพิ่งเกิดเนี่ยแน่ใจนะใช่แม่โคตรมั่นใจเลยแม่ผมขอรูปนี้หน่อยได้ไหมเอาไปเลยลูกเราได้โกพิกมาแล้วและรู้อะไรเกี่ยวกับหมามากกว่านี้ไหมแม่ประมาณว่ารู้หรือเปล่าว่ามันชอบไปที่ไหนหมานั่นมันน่าจะมันอยู่มาก่อนที่แม่จะแต่งงานซะอีกแม่เลยไม่มั่นใจมากแต่ไอ้รูปนี่นะแต่รูปนี้ถ่ายตอนที่คุณปู่ของลูกอ่ะพาโกไปบ่อยๆฉันแม่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าที่ไหนอ่ะนะแต่จะกลับมาในสภาพที่ว่าทั้งคู่อ่ะมีฝุ่นติดตัวมาเยอะเลยฝุ่นติดตัวมาเยอะมันน่าจะเป็นเบาะแสที่ดีมากขอคิดแป๊บหนึ่งขอบคุณมากแม่ได้ความยินดีจ้ะลูกจ๋าฝุ่น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 พาไปได้ยังไงที่ไหนว่าติดฝุ่นมาเยอะไหนมีอีเมลเข้ามาด้วยโอเคหน่อยดูสิขอบคุณอ๋อจากกากอยคาสเซิลมีของขวัญมาให้ด้วยได้คาสเซิลโค้ดมาดีก็คือเราไปช่วยไม่ให้ประสาทระเบิดมาเมื่อพาร์ทที่แล้วเขาเลยตอบแทนเราโดยการให้คาสเซิลโค้ดมา
ไอเรื่องฝุ่นเนี่ยเอาไว้พาร์ทหน้าละกันฮะวันนี้คงต้องพอแค่นี้ก่อนนะฮะเอาไว้มาต่อกันพาร์ทหน้านะฮะพาร์ทหน้าคงจะรู้แล้วว่าไอหมานั้นมันชอบไปไหนกับปูเราสำหรับวันนี้ก็สวัสดีฮะ